ปะไปเถอะเดี๋ยวก่อนค่ะครับมีอะไรหรือเปล่าหนุ้ยงานจัดเริ่มแล้วนะปะแขกก็เข้าไปหมดละเราไปกันเถอะยังไม่ทันพี่ตาลครับก่อนที่เราจะแต่งงานกันฉันมีเรื่องอยากจะบอกพี่คือหลังจากที่เราแต่งงานกันแล้วพ่อของฉันเขาจะยกบ้านหลังใหญ่ในเมืองให้เรานะคะแต่ว่าพ่อฉันจะมีข้อแม้ข้อแม้อะไรจ๊ะพี่ตาลคะคือน้องสาวของหนูเนี่ยเขาสติไม่ค่อยดีนะคะหนูจะต้องรับน้องสาวของหนูเนี่ยมาดูแลด้วยพี่ตาลโอเคไหมหนุ่ยอีบัญญอนนี่เป็นน้องของหนุ่ยเหรอหนุ่ยหนุ่ยกำลังจะให้พี่เอาทั้งชีวิตของเราเนี่ยมาดูแลไอ้เด็กบัญญอนนี่เหรอไม่อ่ะหนุ่ยพี่ให้เวลาหนุ่ย5นาทีนะหนุ่ยเลือกเอาระหว่างไอ้เด็กบัญญอนนี่กับพี่เนี่ยหนุ่ยจะเลือกใครพี่ตาลหนุ่ยมันไม่มีใครรับได้หรอกนะพี่ตาลพี่ตาลไปไหนอ่ะหนุ่ยเป็นอะไรหรือเปล่าพี่หลงฉันขอถามอะไรพี่หน่อยสิถ้าพี่เป็นแฟนฉันแล้วฉันมีน้องสาวแบบนี้พี่จะรับได้ไหมฉันนี่ถามอะไรตลกเนาะใครมันจะรับได้อะขนาดแฟนฉันที่คบกันมาเป็น10ปียังรับไม่ได้เลยฉันขอโทษนะที่ฉันถามอะไรไร้สาระแบบนี้ถ้าเป็นพี่รับได้นะถ้านุ้ยรอพี่ได้พี่หมายความว่ายังไงอ่ะจริงๆแล้วพี่แอบชอบนุ้ยมาตั้งนานแล้วล่ะแต่พี่ไม่มีโอกาสได้บอกนุ้ยสักทีตอนนี้เงินทั้งหมดที่พี่มีมันก็ยังไม่พอที่จะเลี้ยงดูนุ้ยแล้วก็น้องของนุ้ยได้เลยแต่นุ้ยไม่ต้องเป็นห่วงนะถ้านุ้ยยอมรับในตัวพี่ได้พี่สัญญาว่าพี่จะตั้งใจทำงานเก็บเงินเพื่อมาดูแลนุ้ยแล้วก็น้องของนุ้ยด้วยนุ้ยโอเคไหมคือโอ้โหพี่ตาแค่5นาทีเนี่ยก็หาเจ้าบ่าวใหม่ได้แล้วหรอกนุ้ยเธอนี่มันล่าจังเลยนะคุณครับพูดอะไรเนี่ยช่วยให้เกียรติผู้หญิงหน่อยครับมึงจะเอาผู้หญิงที่มีน้องเป็นประหยัดอ่อนแบบนี้เข้ามาในชีวิตทำไมวะนี่มึงเอาไปเลยกูยกให้กูเองก็ไม่อยากมีภาระเหมือนกันวะหนูนุ้ยโอ้ยวันนี้หนูสวยมากเลยลูกป้า
่เป็นสินสอดเล็กๆน้อยๆที่ป้าจะให้หลานนะเอาไหนล่ะเจ้าบ่าวของหลานผมครับผมเป็นเจ้าบ่าวครับเราสองคนกำลังจะแต่งงานกันครับอ้าวนี่คุณพูดแบบนี้ได้ไงเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณไม่อยากแต่งงานกับนุ้ยเพราะว่ามีน้องที่สติไม่ดีแบบนี้ไม่ใช่หรอครับพูดอะไรของมึงนุ้ยก็รู้นี่ว่าเราสองคนรักกันเราจะแต่งงานกันนุ้ยคงไม่ทิ้งพี่แล้วไปเอาผู้ชายกระจกคนนี้ใช่ไหมนุ้ยพี่รักนุ้ยมากนะรักนั้นเหรอเฮ้ยนี่แกไม่ได้บ้าหรอใช่ฉันไม่ได้บ้าเมื่อกี้คุณดูถูกฉันแล้วก็พี่สาวของฉันนี่ฉันแค่ทดสอบนะคนแบบคุณเนี่ยนะที่จะมาดูแลพี่สาวฉันอะเฮ้อมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับไม่ใช่นะครับคือหลานของฉันเขาจะเลือกพี่เขยของเขาเองคุณป้าคะหนูเลือกคนนี้ค่ะแต่ว่าผมไม่ได้เอาสินสอดอะไรมาเลยนะครับเพราะว่าผมแค่จะมายินดีกับผู้หญิงที่ผมเคยแอบชอบแม้แต่แหวนเนี่ยผมยังไม่มีเลยครับไม่เป็นไรหรอกจ้ะนี่เป็นแหวนตระกูลของบ้านป้าก่อนที่เนี่ยหลานจะเสียเขาบอกป้าว่าถ้าหลานเจอผู้ชายดีๆให้เอาแหวนวงนี้ให้เขาป้าว่าถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วแหละนี่มันอะไรกันวะนี่มันงานแต่งกูนะเว้ยพอเหอะพี่ตาลฉันให้เวลาพี่5นาทีออกไปจากที่นี่ซะนี่มึงกล้าไล่กูเหรอเฮ้ยนุ้ยพี่ตาลฉันบอกให้ออกไปยืนมืออยู่ทำไมรีบไปขอหลานสาวฉันแต่งงานสินุ้ยแต่งงานกับผมนะคิดไม่ถึงงั้นหรอเขาลำบากตั้งใจเรียนจนจบเพื่ออะไรอ่ะนี่คุณฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องใช่ไหมคุณลุยวางงานที่ทำอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอีกแล้วนะทำไมล่ะคะบอสฉันทำอะไรผิดเหรอคะผมถามหน่อยชื่อจริงคุณชื่อนารินนิภาใช่ไหมปีนี้คุณอายุ25ปีเรียนจบจากมหาลัยชื่อดังในเชียงรายใช่ค่ะบอสง
ั้นเดี๋ยวคุณเอาอุปกรณ์พวกนี้ไปเก็บก่อนนะแล้วตามผมมาที่ห้องหน่อยทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยคะบอสฉันทำอะไรผิดหรอคะหรือว่าฉันทำไม่ถูกตรงไหนคะคุณทำงานได้ดีมากแต่คนที่ทำผิดคือบริษัทต่างหากไปตามผมมาคุณพาไปล่ะคุณรีบมาพบผมที่ห้องหน่อยแต่ตอนนี้ฉันยังติดงานอยู่นะคะยังมีงานขังติดตัวอยู่เนี่ยค่ะให้ฉันเคลียร์งานก่อนได้ไหมคะนี่คุณฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องใช่ไหมผมบอกให้มาพบผมตอนนี้ไงค่ะบอสเดี๋ยวฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะบอสคะทำไมบอสต้องเรียกคุณพาเมล่าให้มาพบตอนนี้ด้วยล่ะคะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยคุณผู้จัดการพาเมล่าเขาก็ไม่ชอบที่หน้าฉันอยู่แล้วนะคะยิ่งเป็นแบบนี้เขาต้องยิ่งเกลียดฉันแน่ๆเลยค่ะดีไม่ดีเขาอาจจะไล่ฉันออกเลยก็ได้นะคะงานที่ฉันทำอยู่ตอนนี้ก็เป็นแหล่งรายได้เดียวของที่บ้านน้องชายกับน้องสาวของฉันยังรอเงินส่วนนี้ไปจ่ายค่าเทอมอยู่นะคะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวให้เขามาก่อนเราค่อยคุยกันดีกว่าบอสรีบร้อนตามฉันเข้ามาพบมีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าคะผมถามหน่อยคุณมีน้องคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในบริษัทของเราเป็นหัวหน้าแผนกจัดซื้ออายุ25ปีจบจากมหาลัยชื่อดังในเชียงรายชื่อว่านั่นลินิพาใช่ไหมใช่ค่ะทำไมล่ะคะบังเอิญจังเลยนะครับที่มีชื่ออายุแถมยังจบที่เดียวกับคุณด้วยเลยคุณช่วยอธิบายผมหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็จริงอย่างที่บอสพูดนั่นแหละค่ะในประเทศไทยมีประชากร60ล้านกว่าคนโอกาสที่ชื่อมันจะซ้ำกันอ่ะก็สูงอยู่นะคะบังเอิญชื่อซ้ำกันนั่นเหรอนี่คุณเห็นผมเป็นเด็กอนุบาลหรือไงเรื่องจริงมันเป็นยังไงเล่ามาเดี๋ยวนี้นี่ต่อยนี่แกทำอะไรของแกอยู่เนี่ยนี่มันเวลางานทำไมแกไม่ทำงานได้งานนี้ฉันต้องเอาตำแหน่งหน้าที่ของฉันเพื่อมาเสี่ยงช่วยแกเลยนะแกอย่าให้คนเขารู้เด็ดขาดล่ะฉันตลอดเลยนะคะว่าลูกสาวของเขาอ่ะขี้เกียจสันหลังยาววันวันอยู่บ้านไม่ทำอะไรก็เลยให้ฉันหางานให้เขาทำเพราะว่ากลัวเขาจะเสียผู้เสียคนนะคะเสียผู้เสียคนงั้นเหรอคุณพาเมล่าคุณใช้อำนาจของผู้จัดการได้ดีมากเลยนะครับน้องของคุณไม่มีความสามารถอะไรเลย
แต่คุณกลับปลอมเอกสารคนอื่นเพื่อให้เขาได้งานนี้เขาไม่มีประสิทธิภาพแต่คุณกลับใช้อำนาจหน้าที่เพื่อให้เขาได้ทำงานปล่อยให้เขาหน้าตากแอร์เย็นๆในออฟฟิศเลื่อนตำแหน่งให้เขาเดือนละ3ขั้นเพื่อให้เขาได้รับเงินเดือนสูงๆแล้วคุณนุ้ยล่ะคือฉันก็ไม่คิดนี่คะว่าเรื่องมันจะปลานปลายใหญ่โตขนาดนี้คิดไม่ถึงงั้นหรอเขาลำบากตั้งใจเรียนจนจบเพื่ออะไรอ่ะที่บ้านเขายังมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลมีน้องๆที่ต้องส่งเสียเขาลำบากเล่าเรียนมากกว่า20ปีก็หวังว่าเพื่อจะได้งานดีๆทำหลังเรียนจบไม่ใช่เหรอแล้วน้องคุณล่ะขี้เกียจสนามยาวแต่คุณกลับปลอมแปลงเอกสารคนอื่นเพื่อได้งานดีๆเงินเดือนสูงๆทำแบบง่ายๆผมถามหน่อยคุณทำแบบนี้คุณไม่ละอายใจตัวเองหรอบอสคะตอนที่ฉันทำฉันก็ไม่คิดเขาว่ามันจะเป็นแบบนี้ไม่คิดว่ามันเป็นแบบนี้งั้นหรอคุณพาไปล่ะคุณรีบพาน้องสาวของคุณไปเก็บข้าวของแล้วออกจากบริษัทผมไปเลยนะบริษัทของผมไม่ต้องการพนักงานอย่างพวกคุณบอสคะแต่ว่าผมบอกให้ออกไปไงผมขอโทษด้วยนะคุณนุ้ยเป็นพ่อทางบริษัทดูแลด้านเข้มงวดเลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนี่ผมมีเงินสดอยู่นิดหน่อยคุณรับไว้นะถือว่าเป็นค่าชดเชยที่บริษัททำให้คุณเสียโอกาสไปแล้วกันนะขอบคุณค่ะบอสตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณก็ขึ้นมาทำหน้าที่แทนน้องสาวของคุณเมล่าเลยแล้วกันนะแถมเงินเดือนขึ้นอีกสักเท่าขอบคุณมากๆเลยนะคะบอสเพราะแกเลยอ่ะฉันจะถูกไล่ออกเนี่ยต่อไปแกไม่ต้องให้แม่แกโทรหาฉันเพื่อหางานให้แกทำหรอกแล้วฉันไปรับปากพี่เมื่อไหร่หรอว่าฉันจะทำงานพี่กับแม่คิดเองเอาเองกันทั้งนั้นแต่ก็ดีนะที่โดนไล่ออกจะได้กลับไปนอนกินบ้านกินเมืองหอยอีเด็กขี้เกียจสมัยเยาว์เอ้ยหอยเองดีตายอ่ะอีป้าเรียกผมเหรอมีอะไรก็พูดมาดิอยู่ได้อะไรของมึงเนี่ยมีอะไรก็พูดมาดิคนยิ่งรีบอยู่นะเว้ยนี่มึงอย่าบอกนะมึงเป็นใบ้อะมึงเป็นใบ้แล้วมึงเสิร์ฟมาขับไรเดอร์เนี่ยนะแล้วมึงจะมีปัญญาคุยกับลูกค้าคนอื่นรู้เรื่องไหมเนี่ยมึงคานว่ะ
คอมเพนแกส่วนค่าอาหารเนี่ยฉันขอไม่จ่ายนะเพราะมันเป็นความผิดของแกที่แกส่งมาช้าถ้าฉันเจอไรเดอร์คนเนี่ยป่านี้ฉันคนได้กินมันแล้วบอกมึงไปแล้วมันไม่ได้ง่ายเลยนะเว้ยยิ่งมึงติดต่อกับลูกค้าก็ยิ่งลำบากอยู่คุยได้มากสุดอ่ะก็แค่ผ่านตัวอักษรแล้วนี่มึงจะเอาไงต่อวะยังจะทำต่อไหมเนี่ยออเดอร์เข้าแล้วรีบรับสิเฮ้รีบไปฝนตกแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้องนั่งรอตรงนู้นแป๊บนึงนะน้องสเต็กของลูกค้าเขาไม่ได้เลือกหมูหรือเลือกไก่อ่ะเดี๋ยวเจ๊รบกวนน้องโทรถามลูกค้าให้เจ๊หน่อยนะเจ๊สรุปหมูหรือไก่เนี่ยให้ไรเดอร์ถามให้อยู่รอแป๊บนึงน้องสรุปลูกค้าเลือกหมูหรือเลือกไก่อ้าวน้องที่เจ๊ให้ถามอ่ะถามให้หรือยังเฮ้ยน้องยังไงกันแน่เนี่ยถามก็ไม่ตอบเป็นบ้าเหรออ
เดี๋ยวโทรถามลูกค้าเองก็ได้ไม่รู้เรื่องเลยสวัสดีค่ะรบกวนลูกค้าเนี่ยกดยืนยันออเดอร์แล้วก็ชำระเงินให้เรียบร้อยด้วยนะคะเดี๋ยวให้ไรเดอร์ไปส่งให้ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะนี่ลูกค้ายังไม่ได้ชำระเงินนี่น้องเดี๋ยวช่วยโทรไม่ได้อีกสินะเนี่ยเฮ้ยลูกค้ากดยกเลิกออเดอร์ไปแล้วนี่น้องมัวทำอะไรอยู่เนี่ยถึงไม่รู้ว่าลูกค้าเขากดยกเลิกออเดอร์ไปแล้วเนี่ยเสียงดังโวยวายอะไรกันคะเจ๊ไอ้ใบเนี่ยสิไม่ดูออเดอร์ลูกค้าดีๆลูกค้ากดยกเลิกไปแล้วเนี่ยไอ้ออเดอร์609เมื่อกี้นะก็ใช่นะสิมาเลยเกมมือทำบ้าอะไรอยู่ตอนสักทีดีไหมหยุดก่อนค่ะใจเย็นๆก่อนนะคะไม่เห็นต้องใช้ความรุนแรงกันเลยก็มันทำออเดอร์ร้านฉันหลุดแล้วใครจะรับผิดชอบฉันทำมาหากินไม่ได้มาเล่นขายของเหมือนเด็กอนุบาลจริงๆเนี่ยฉันก็สงสารเวทนาแกนะพิการยังไม่พอยังต้องมาทำงานหาเงินอีกแต่นี่อะไรหน้าที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้จักรับผิดชอบทำฉันเดือดร้อนไปด้วยเลยเนี่ยเก็บเงินมันเลยค่ะเจมันจะได้รู้จักสำนึกสบ้าแกก็ดูสภาพมันสิจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายล่ะเงินเยอะแยะขนาดนั้นพวกคุณรู้ไหมคะทำไมเขาถึงไม่ได้ดูออเดอร์ตลอดเวลาก็ผิดที่ไม่ได้ดูร้านตลอดเวลาแบบนี้ก็เรียกว่าไม่ได้รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองเหมือนกันนะคะจริงอยู่ที่ไรเดอร์คนนี้เขาละเลยในหน้าที่ของเขาแต่สิ่งที่เขาละเลยไปก็ไปเติมเต็มในสิ่งที่พวกคุณละเลยไปเหมือนกันนะคะสิ่งนี้แหละที่เขาเรียกว่าการมีน้ำใจค่าอาหารทั้งหมดนี้เดี๋ยวฉันรับผิดชอบเองค่ะถือว่าฉันไปเติมเต็มในสิ่งที่พวกคุณละเลยไปคืนให้ก็แล้วกันนะคะ
ฉันเป็นคนเห็นแกงสองตาว่านุ้ยกับบอสเนี่ยเดินเข้าโรงแรมด้วยกันก็เพราะว่ามีบางคนเขาแบบนี้สงสัยคงจะบาบาโอบาบาเบ้อในเมื่อเราอุดปากพวกเขาไม่ได้เราก็ฉีดปากพวกมันซะหน่อยซะหน่อยนี่พวกเธอนุ้ยพนักงานที่เข้ามาใหม่เมื่อคืนเข้าโรงแรมกับบอสอีกแล้วนี่หนังนี่มันไวไฟขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยถึงว่าทำไมได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าพวกเราไวขนาดนั้นที่แท้ก็เอาตัวเข้าแรกนี่เองพี่ปีที่พี่พูดเนี่ยเรื่องจริงหรือเปล่าอย่ามาแต่งเรื่องโกหกกันนะจริงสิฉันจะไปแต่งเรื่องโกหกพวกเธอทำไมล่ะและอีกอย่างนะฉันเป็นคนเห็นแกงสองตาว่านุ้ยกับบอสเนี่ยเดินเข้าโรงแรมด้วยกันพวกเธอลองคิดดูนะถ้าเขาไม่เอาตัวเข้าแรกเนี่ยจะมียอดขายดีขนาดนี้ได้ยังไงปีพูดถูกพวกเธอดูมันสิวันวันแต่งตัวสั้นเสมอหูขนาดนั้นอ่ะคงแต่งตัวมาอ่อยบอสแน่เลยแต่ฉันว่าเขาแต่งแบบนี้ก็สวยดีหรอแต่งแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความสามารถอย่างหนึ่งนะ คุณนุ้ยเดี๋ยวตามผมมาที่ห้องหน่อยค่ะพี่บีพี่บีอยู่ในห้องนานจังเลยเนาะสงสัยคงจะบาบาโอบาบาเบื่อหุ่นมีน้ำมีนวลมันดีแบบนี้นี่เองใช้ได้เกิดประโยชน์มากเลยอ่ะไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมยอดขายของพวกเราเนี่ยตกลงมากขนาดนี้ก็เพราะว่ามีบางคนเขาแบบนี้พี่ปีคะที่พี่ปีพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงเหรอคะสวัสดีค่ะฉันขอแจ้งความค่ะฉันโดนเจ้านายของฉันวางยาแล้วก็พาฉันเข้าโรงแรมแล้วฉันเนี่ยก็จำอะไรไม่ได้ด้วยนะคะแต่ว่าฉันมีพยานค่ะเดี๋ยวทุกๆคนเนี่ยช่วยเป็นพยานให้ฉันด้วยนะคะโทษน้องน้อยพวกเราก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันน่ะแล้วก็พวกเราแค่คุยกันสนุกขำๆกันเท่านั้นเองอะเนาะน้องนุ้ยอย่าจริงจังไปเลยนะจะไม่ให้ฉันจริงจังได้ไงคะเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้ฉันเสียหายฉันก็เลยต้องพิสูจน์ความจริงแล้วก็พิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของฉันด้วยเดี๋ยวถ้าตำรวจมาแล้วเนี่ยทุกๆคนช่วยฉันด้วยนะคะThank you.
างเราได้ตรวจสอบทุกอย่างและกางให้ปากคำของทุกคนแล้วคุณไม่ได้กระทำความผิดใดๆต่อคุณณลินิภาเรื่องทุกอย่างเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดของการนินทาของพนักงานไปกันเถอะค่ะบอสครับผมตาฝาดไปเองเหรอครับบอสผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับคุณนุ้ยผมหวังดีเตือนคุณแต่สุดท้ายคุณเกือบลากผมเข้าตารางบอสคะคือฉันคือคุณทำได้ดีมากคุณนุ้ยคุณผู้หญิงตัวคนเดียวไม่มีพรรคไม่มีพวกชอบโดนเขารังแกบางครั้งเราก็ต้องปกป้องตัวเองบ้างแค่ปิดหูปิดตาตัวเองมันไม่พอหรอกนะในเมื่อเราอุดปากพวกเขาไม่ได้เราก็ฉีกปากพวกมันซะเลยไล่พวกเขาออกให้หมดแล้วคุณก็ไปตามทนายของบริษัทมานะตามทนายตามทนายมาทำไมคะก็มาฟ้องพวกเขาไงเขาหามีประมาณแม่ยิ่งดูปีกับออนเนี่ยยิ่งเหมาะสมกันมากเลยลูกทั้งสองอ่ะลองคบกันดูนะแม่อยากให้ลูกทั้งสองเนี่ยมั่นใหม่กันเร็วๆจังข้าวกล่องที่ฉันทำเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยนะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะงั้นผมเอากะเพรารัดข้าว20บาทได้ไหมครับแค่20บาทจะพอกินหรอคะอีกอย่างกล่องละ20เนี่ยฉันยังไม่เคยขายเลยดูการแต่งตัวของคุณแล้วเนี่ยไม่เหมือนคนไม่มีเงินเลยนะผมไม่มีเงินแล้วจริงๆครับและอีกอย่างผมไม่เคยเป็นคนรวยมาก่อนฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณไปนั่งรอก่อนนะคะเดี๋ยวฉันเอาไปให้ค่ะเดี๋ยวนี้คุณตาลตกอับขนาดนี้เลยเหรอครับ
คุณเพิ่งได้งานใหญ่ไปชิ้นนึงทําไมคุณไม่ไปฉลองล่ะครับแล้วคุณมาหาผมที่นี่ทําไมเพราะมีคนขอร้องให้ผมพาคุณไปพบไงของแบบเนี้ยเข้ามาในร้านได้ไงถึงมันจะเป็นแค่ข้าวกล่องข้างทางแต่ว่าเราก็ไม่ควรทิ้งขว้างนะครับมาจ้ะลูกปีนี่จ้ะกินเยอะๆนะของมีประโยชน์ต่อร่างกายกินเลยจ้ะขอบคุณครับคุณแม่คุณน้าครับช่วงนี้ผมยุ่งกับงานมากเลยไม่ค่อยมีเวลาไปเยี่ยมเลยครับวันนี้ผมก็เลยลูกปีกินเยอะๆจ้ะกินเลยจ้ะขอบคุณครับแม่คุณแม่ก็กินเยอะๆนะครับคุณน้าครับผมอยู่บริษัทนี้มา3ปีแล้วผมเชื่อว่าสินค้าของเราต้องขายดีแน่นอนครับและผมรับรองว่าถ้าออนอยู่กับผมออนจะไม่ลำบากแน่นอนครับแกลงทุนล้มเหลวตอนเนี้ยแกยังติดหนี้ธนาคารอีกเป็นล้านแกเอาความมั่นใจมาจากไหนว่าจะไม่พาลูกสาวของฉันอะไปลำบากไปพร้อมแกที่แกสองคนคบกันอะฉันไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกอยู่แล้วเสียเวลาลูกสาวฉันจริงๆที่ฉันเรียกแกมาในวันนี้เพราะว่าลูกสาวฉันอะมีเรื่องอยากจะคุยกับแกพี่ตาลเราเลิกกันเถอะต่อไปพี่ก็ไม่ต้องติดต่อมาหาฉันอีกคุณแม่คะต่อไปกันเถอะค่ะไปกันเถอะจ้ะลูกปีมาจากไหนว่าจะไม่พาลูกสาวของฉันอะไปลำบากไปพร้อมแกที่แกสองคนคบกันอะฉันไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกอยู่แล้วเสียเวลาลูกสาวฉันจริงผู้จัดการเชอรี่ครับนี่คือสินค้าใหม่ของผมครับคุณดูก่อนนะครับคุณอย่ามารบกวนฉันเลยค่ะเพราะยังไงฉันก็มีวันซื้อสินค้าคุณหรอกฉันขอร้องล่ะคุณไปเสนอขายที่อื่นเถอะนะเอ้าคุณครับหยุดทำไมสื่อคุณมันน่ารำคาญแบบนี้เนี่ยฉันบอกแล้วไงว่าไม่เอาไม่เอาไปถอยไปไกลท่านประธานคะจะทานอาหารก่อนหรือเข้าประชุมเลยคะนี่พ่อหนุ่มเองเหรอผลไม้ไหมพ่อหนุ่มลุงปลูกเองกับมือเลยนะวันนี้ลุงขายถูกๆลุงขายยังไงล่ะครับโลละ10บาทจ้ะถูกขนาดนี้เลยเหรอครับคือลูกสาวลุงกำลังป่วยลุงต้องรีบเก็บเงินไปรักษาลูกตอนนี้ก็ใกล้จะครบแล้วลุงเลยอยากให้มันครบไปไวลุงเลยขายถูกๆงั้นผมเอาหมดเลยครับพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มจะกินหมดเหรอ
พ่อหนุ่มซื้อกลับไปเดี๋ยวมันจะเน่าเสียดายน่ะผมไม่ได้เอาไปกินคนเดียวหรอกครับผมเอาไปแบ่งเพื่อนร่วมงานคุณลุงใส่ถุงให้ผมเลยนะครับขอบใจมากนะพ่อหนุ่มเดี๋ยวลุงทอนเงินให้ตอนนี้นึกออกหรือยังอ๋อคุณลุงเองเหรอครับแล้วนั่นคือหอนี่เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ของบริษัทผมเองครับมันเป็นแบรนด์ใหม่ก็เลยไม่มีบริษัทไหนลองใช้ก็เลยขายไม่ออกครับมีเท่าไหร่เหรอลุงเหมาหมดเลยไม่ต้องหรอกครับอีกอย่างลุงไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นเพราะผมมี 6,000 เครื่องเลยครับได้ใช้สิบริษัทของลุงใหญ่นะเราเข้าไปเดินดูบริษัทกันหน่อยไหมพอดีเลยลูกสาวลุงอยู่บริษัทเหมือนกันตั้งแต่เขาหายป่วยเขาก็ตามหาคนที่ช่วยชีวิตเขาไว้ไปทั่วเขาอยากเจอพ่อหนุ่มมานานแล้วได้ข่าวว่าบริษัทพี่เข้าตลาดหุ้นแล้วเหรอคะแล้วไงเหรอคือพี่ยังอยากคืนดีพี่ตาลรอนานหรือยังคะแล้วนี่ใครเหรอคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราไปกันเถอะวันนี้เราไปร้านอาหารบนดาดฟ้ากันดีกว่าเนาะดีค่ะร้านนั้นอร่อยดีเฮ้ยแต่วันนี้พี่ตาลแต่งตัวหล่อนะนี่คุณวันนี้มันวันเสาร์นะคุณยังจะไปทำงานอีกเหรอแล้วแบบนี้งานบ้านใครจะทำล่ะตั้งแต่ฉันแต่งงานกับคุณมาเนี่ยฉันก็เป็นคนทำงานบ้านมาตลอดแล้ววันนี้คุณจะเป็นคนทำบ้างมันจะเป็นอะไรไปนี่คุณถ้าคุณไม่อยากทำคุณก็ไปจ้างแม่บ้านมาทำเดี๋ยวฉันจะช่วยคุณออกค่าจ้างครึ่งนึงวันเอาแต่เที่ยวนี่แถมยังซื้อของเยอะแยะขนาดนี้แล้วของที่ซื้อแต่ละอย่างเนี่ยนะไม่มีของผัวมันเลยสักชิ้นเธอนี่ใช้เงินสิ้นเปลืองจริงๆเลยนะใช่ครับแม่ป้าข้างบ้านเราเนี่ยเขาก็ว่ากันหมดแล้วผมถามคุณจริงๆนะคุณไม่อายบ้างหรือไงเมื่อก่อนตอนที่ฉันอยู่บ้านเลี้ยงลูกเนี่ยฉันก็ซื้อของให้แต่คุณกับคุณแม่ของฉันเนี่ยฉันยังไม่กล้าซื้อเลยแม้แต่เสื้อใหม่สักตัวเนี่ยพวก
คุณเนี่ยก็ว่าให้ฉันใช้เงินสิ้นเปลืองมาวันนี้ฉันใช้เงินของฉันฉันจะซื้ออะไรเนี่ยแล้วมันไปหนักหัวใครเอ้าใหญ่นี่นี่จ๊อบเมียแกพูดแบบเนี้ยหมายความว่าไงนี่คุณเก็บเสื้อผ้าจะไปไหนหรอพอดีบริษัทหยุดยาวอ่ะฉันก็เลยว่าจะพาพ่อแม่ฉันไปเที่ยวจะไปเที่ยวนี่คุณไม่รู้บ้างเหรอว่าเศรษฐกิจตอนเนี้ยมันเป็นยังไงทำไมคุณยังใช้เงินสิ้นเปลืองแบบนี้อีกล่ะฮะถ้าคุณยังทำตัวแบบเนี้ยแล้วต่อไปเราจะใช้ชีวิตคู่กันยังไงฉันหาเงินเองฉันอยากใช้ยังไงเนี่ยมันก็เรื่องของฉันคุณไม่ต้องมายุ่งทำไมฉันจะใช้อะไรเนี่ยฉันต้องขออนุญาตคุณก่อนหรือไงออนออนออนนั่นมันสามีนุ้ยไม่ใช่หรอโหแต่งงานกันก็ตั้งหลายปีละยังหวานกันขนาดนี้เลยก็ว่าทำไมช่วงก่อนนุ้ยถึงเลี้ยงลูกอยู่บ้านที่แท้ก็สามีเอาใจนี่เองฉันละอิจฉาจริงเลยแต่ฉันว่าไม่แน่นะมันอาจจะไม่ใช่แบบที่เราเห็นก็ได้นิดคุณมาที่นี่ทำไมเนี่ยนุ้ยวันนี้วันครบรอบของเราไงนุ้ยคุณฟังที่แม่พูดเถอะนะลาออกแล้วไปใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ที่บ้านเราดีกว่าพี่เห็นนุ้ยทำงานเดือดอย่างทุกวันพี่เป็นห่วงนุ้ยมากเลยนะคุณมาหาฉันเพราะเรื่องนี้คุณก็กลับไปเถอะฉันจะขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะฉันไม่มีวันลาออกเด็ดขาดแล้วคุณเนี่ยก็หยุดความคิดที่จะให้ฉันลาออกซะคุณทำโอทีถึงดึกทุกวันผมก็แค่อยากให้คุณได้พักผ่อนอยู่บ้านบ้างอีกอย่างตอนนี้คุณก็ย้ายไปอยู่ข้างนอกคนเดียวแล้วอะนี่มันหมายความว่าอะไรในสายตาของคุณน่ะยังมีบ้านของเราอยู่ไหมนี่เขาแยกกันอยู่แล้วเหรอไม่น่าเชื่อเลยอะเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบที่เราเห็นก็ได้ที่ฉันทำแบบนี้มันก็เป็นเพราะว่าฉันไม่อยากเป็นที่ระบายอารมณ์แล้วก็เป็นแม่บ้านฟรีๆให้พวกคนอีกแล้วไงพี่ท็อปพี่ดูสิว่าหนูซื้ออะไรมาให้ไหนดูสินี่แทนแน นาฬิกาที่พี่บอกว่าพี่อยากได้ไงหนูเห็นว่ามันใกล้จะถึงวันเกิดพี่แล้วอ่ะหนูกลัวพี่ไม่ว่างหนูก็เลยซื้อของขวัญวันเกิดล่วงหน้าให้พี่เลยเป็นยังไงบ้างพี่ชอบไหมน่ารักมากเลยอ่ะงั้นพี่ลองใส่นะพี่จ๊อบคืออีกไม่กี่วันเนี่ยมันก็จะถึงวันครบรอบของเราแล้วพี่จะซื้อของขวัญอะไรให้หนูหรอคือว่าหนูอยากได้ชุดเดรสนี่นุ้ยเราก็แต่งงานกันมาตั้งหลายปีแล้วนะนี่นุ้ยจะเอาของขวัญอะไรอีกเหรอแล้วอีกอย่างนะนาฬิกาให้นุ้ยซื้อให้พี่เนี่ยมันก็เป็นเงินพี่ไม่ใช่เหรอถ้านุ้ยยังมีหน้ามาของขวัญอะไรจากพี่อีกเหรอ
จ๊อบนี่จ้ะเอกสารของพี่นี่หนุ่ยมาส่งเอกสารแค่นี้ทำไมถึงช้าขนาดนี้วันหนุ่ยอยู่บ้านทำอะไรเนี่ยนี่หนุ่ยไม่เคยเข้าใจพี่เลยใช่ไหมว่าพี่ทำงานหาเงินมันเหนื่อยมากแค่ไหนอะไม่ได้เรื่องเลยจริงๆว่ะพี่จ๊อบคือหนูไม่มีเงินแล้วอะพี่ช่วยเรียกแก๊ปหนูหน่อยได้ไหมโอนไปแล้ว30 บาทหนูนั่งรถแดงกลับบ้านเองนะวันไม่ทำอะไรยังคิดอยากจะนั่งแก๊ปตากแอร์สบายสบายช่วยดูราคานี้ให้แม่หน่อยสิว่ามันราคาเท่าไหร่พี่จ๊อบคือตอนนี้แม่หนูป่วยอ่ะหนูต้องกลับไปดูแลแม่หนูสักพักพี่ช่วยโอนเงินให้หนูหน่อยได้ไหมเงินหนูไม่พอค่ารถอ่ะพี่นะนี่หน่วยบ้านเธอก็มีน้องชายไม่ใช่เหรอเธอจะไปกังวลอะไรอีกอย่างนะผู้หญิงที่แต่งงานออกไปแล้วมันก็เหมือนน้ำที่เททิ้งนั่นแหละแต่แม่คะน้องชายหนูเขายังเรียนอยู่นะคะแม่มันจะแม่พูดถูกครับน้องชายเธอก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะควรดูแลครอบครัวตัวเองได้แล้วแล้วอีกอย่างถ้าเธอกลับไปดูแลแม่แล้วใครจะดูแลแม่พี่ล่ะถ้าเธอไปนะพี่จะไม่ให้ค่ารถไม่พอค่าใช้จ่ายของเดือนนี้พี่ก็จะไม่ให้พี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเธอเนี่ยจะมีหน้าไปขอแม่เธอไหมพี่จ๊อบช่วยดูราคานี้ให้แม่หน่อยราคาเท่าไหร่อันนี้1 บาทยังไงอู้มันมีโฆษณาลดด้วยจริงหรอสั่งให้แม่สั่งยังไงสั่งไม่แกพอจะมีเงินให้ฉันยืมบ้างไหมได้แกขอบใจมากเลยนะแกโอนมาที่บัญชีแบบนี้มันไม่ใช่ภรรยาแล้วแหละแม่บ้านชัดๆเลยไปกันเถอะอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเลยรบกวนคุณอย่ามายุ่งกับชีวิตของฉันอีกมันน่ารำคาญหนุ่ยนี่ถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยฉันขอตัวก่อนนะเดี๋ยวนี่คุณอย่าลืมนะว่าบ้านที่คุณอยู่มันเป็นทรัพย์สินหลักแต่งงานของเราถ้าตามหลักแล้วมันต้องเป็นของพี่ครึ่งหนึ่งได้คุณทำอะไรรับหลังฉันไว้เนี่ยคุณคงรู้ตัวดีนะชีวิตสามีภรรยาของเราเนี่ยมันจบลงแค่นี้แหละคุณเตรียมตัวคุยกับทนายของฉันได้เลยหลังจากเรื่องนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าผู้หญิงไม่ควรทิ้งงานตัวเองเพื่อไปดูแลครอบครัวเด็ดขาดเพราะการที่ทำอะไรก็ต้องดูสีหน้าคนอื่นมันทรมานมากจริงๆ